สบายดีสวัสดีจ้าเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของการเย็บโป๊กคอจีนเสือเด็ดคอจีนตัวนี้เนาะเพื่อนๆเนาะสำหรับการเย็บโป๊กคอจีนเนาะเพื่อนๆแบบบ่มีผ่ากาวเนาะตัวนี้จะมีแต่ผ่าเนาะเพื่อนๆเนาะมีอยู่2วิธีหรือว่า2แบบเนาะเพื่อนๆตัวนี้เฮาจะเย็บอมเลยเนาะเพื่อนๆเนาะด้านบนด้านล่างแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าคอเขาจะไปแสกเอาเนาะเพื่อนๆแล้วก็มาล่มติ้นล่มริมเอาเนาะด้านนอกวิธีนี้จะง่ายเนาะเพื่อนๆเนาะแต่ว่าวิธีนี้จะค่อนข้างจะยากในน้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวมารับชมกันเลยจ้าขั้นตอนแรกหนูจะประกอบโป๊กก่อนเนาะเพื่อนๆประกอบโป๊กในหนูก็จะเห็ดได้ทีๆเนาะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ใส่เล็กกั้นไว้เพราะว่าบ่ให้โป๊กของเฮาเคลื่อนย้ายไปใส่เนาะเพื่อนๆจะได้โค้งสวยเลยเนาะเวลาเฮาปรับได้ทีๆเนาะเพื่อนๆโป๊กของเฮาก็จะโค้งสวยเพราะว่ามันบ่มีผ่ากาวเนาะเพื่อนๆเนาะถ้ามีผ่ากาวเฮาก็จะเย็บไล่ไปตามเคมีกาวน้องเพื่อนจับให้เท่ากันทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เย็บไปเลยเนาะประคองไปน้องเพื่อนโค้งประคองไปเล็กกันเท่ากันไว้ตัวนี้นกจะเย็บซูดเลยน้องเพื่อนเนาะเย็บปิดแบบนี้เลยเพราะว่าจะได้เอามาแสกสกับคอเลยเนาะเพื่อนๆตัวนี้แต่ว่าอีกวิธีหนึ่งเขาจะบ่เย็บติดเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีที่2เนาะเพื่อนๆเนาะวิธีที่2หนูจะเย็บประมาณนี่เนาะเพื่อนๆเวลาเขาไปเย็บอมใส่คอเนาะเพื่อนๆเนาะเน่าแล้วเขาก็จะผับตะลบขึ้นมาเนาะเพื่อนๆเหลือไว้จัก1ตีนผีเนาะย่ำไว้ก่อนเนาะนกเห็ดได้ทีๆเนาะเพื่อนๆเพราะว่าเวลาเฮากลับออกมาแล้วเนาะเพื่อนๆมันบ่มีเคมีมันจะเป็นเหลี่ยมๆเนาะเพื่อนๆถ้าหากว่าเฮาบ่เห็ดได้ทีเนาะฝั่งนี้ก็จะเหลือไว้เหมือนกันเนาะเพื่อนๆข้อได้ข้อล่างแล้วแล้วเขากราฟออกมาน้องเพื่อนเวลาเขาเห็ดได้ทีเขาจะได้ข้อล่างโค้งงามน้องเพื่อนเนาะเจียนหน่อยจักหน่อยเนาะเพราะว่ามันล่างมันล่างมันก็เห็ดให้ข้อล่างเขาเป็นเหลี่ยมคือกันน้องเพื่อนเสร็จแล้วหนูก็จะเดินเนาะเพื่อนๆเดินบนไว้ก่อนถ้าเพื่อนๆคนใดบ่ถนัดก็เอาไปรีดก่อนก็ได้เนาะเพื่อนๆรีดแล้วจังมาเดินเนาะบีออกตัวนี้เฮายิบอมชุดเลยเพราะว่าเฮาจะไปแสกใส่กับตัวเสือเลยเนาะเพื่อนๆก่อนที่จะแสกหนูก็จะมาเดินริมไว้ก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตีนพีริมดีกว่าเนาะเพื่อนๆมันจะได้สวยงามเนาะตัวที่เฮาเย็บสุดเนาะเพื่อนๆหนูก็จะเย็บริมมาเลยเนาะเพื่อนๆหนูจะบ่เว้นเนาะเนี่ยได้ทีเอาได้ออกอีกน้อยหนึ่งเนาะเพื่อนๆพอมาถึงนี่เฮาจะบี้บี้เนาะเพื่อนๆเนาะ
บีบีพยายามอย่าหักมุมเด้อเพื่อนๆ เพราะว่าข้อหลังเฮามันจะบกโค้งเนาะเพื่อนๆเวลาเฮาหยิบหักมุมมาเลยเนาะเฮาจะค่อยๆบีบีออกเนาะเพื่อนๆเนาะค่อยๆบีบีออกให้มันพ่นออกมาให้หมดเนาะเพื่อนๆนี่จ้ะถ้าหากว่ามือใหม่กะสร้างมือใหม่กะอยากไปรีดเอาก่อนก็ได้เนาะเพื่อนๆเนาะพอรีดให้ผ่ามันลงหน่อยๆนึงเฮาก็มาเย็บแบบนี้ก็ได้เนาะนี่เนาะเพื่อนๆถ้าโป๊กมันมีกาวเฮาก็จะประกอบง่ายเนาะเพื่อนๆตัวนี้มันจะแหวกแบบนี้เนาะเพื่อนๆเนาะนี่นอกจะเอามาเนาส่วนหนึ่งก็จะพับลงเย็บประกบกันเลยเนาะเพื่อนๆพอมาถึงโค้งเนาะเพื่อนๆเฮาก็จะมาบีมันออกเนาะแล้วก็จังคอยยิบเนาะหมูมีผักกาวเบิ่งคือเห็นง่ายเนาะเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วเย็บยากกว่าที่มีผักกาวเนาะเพื่อนๆเนาะเวลาเดินริมแบบนี้ก็เดินซ่าเนาะเพื่อนๆถ้ามีผักกาวนี่เดินแป๊บเดียวเนาะเพื่อนๆเนาะพอมาถึงนี่เฮาก็จะยุดไหวคือเก่าเนาะเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวหนูจะเนาขั้นตอนแรกก่อนเนาะเพื่อนๆเปลี่ยนตีนผีเป็นตีนผีธรรมดาเนาะตัวนี้เป็นตัวเสือของเฮาเนาะเพื่อนๆที่นกได้ลงไว้ตั้งแต่คลิปที่1จนคลิปที่4เนาะเพื่อนๆเนาะก่อนที่จะเน่าโป๊กเนาะเพื่อนๆนกจะจับคอให้มันเท่ากันแบบนี้ก่อนเนาะอันนี้เป็นช่วงไหล่เนาะเพื่อนๆเนาะอันนี้เป็นช่วงด้านหลังแตกไว้ก่อนเนาะเพื่อนๆจ้ะเสร็จแล้วนกก็จะเอาช่วงไหล่กับคอนี่เนาะเพื่อนๆมาวัดใส่กับโป๊กของเฮาเนาะจ้ะวัดใส่ทางด้านที่เฮาจะเน่าเนาะเพื่อนๆแก้ไว้เลยเนาะประมาณนี้เนาะเพื่อนไม้ไหวแล้วกะแตกไว้เลยเนาะเพื่อนๆจ้ะแล้วก็จับมาตะลบมาเนาะเพื่อนๆจับช่วงข้อล่างให้มันเท่ากันแตกอีกข้างหนึ่งเนาะเพื่อนๆเหมือนกันเสร็จแล้วก็จะแตกตรงกลางน้ำเนาะเพื่อนๆช่วงนี้จะเป็นช่วงไหล่สองขางเนาะอันนี้จะเป็นตรงกลางเนาะเพื่อนๆสำหรับมือใหม่เนาะเพื่อนๆเนาะเวลาเน่าหนูจะเน่าทางด้านในตัวเสือเนาะเพื่อนๆจะบ่เน่าทางโชว์เนาะแหวกผ่าขึ้นเนาะเพื่อนๆแบบนี้แล้วก็วางลงตรงหน้าสามเนาะเพื่อนๆวางให้มันตรงกับหน้าสามเลยเนาะเพื่อนๆเนาะอย่าให้มันลุดมันลื่นเนาะเวลาเราทำจะได้ทับง่ายเสือค่อนข้างตัวใหญ่เนาะเพื่อนๆประคองไปแล้วก็วางผ่าเนาะเพื่อนๆไล่มาเรื่อยๆเนาะจุดของเฮาก็จะตรงกับไหล่เนาะเพื่อนๆพยายามเน่ามาได้หน่อยหนึ่งแล้วก็มาลองวัดเบิ่งว่าจุดแตกของเฮานี่มันตรงกับไหล่หรือบ่เนาะถ้ามันตรงแล้วเฮาก็เย็บไปเลยเนาะเพื่อนๆคอเฮาจะได้เท่ากันเนาะจ้ะพอไหล่ตรงแล้วเนาะเพื่อนๆเฮาจะมาวัดมาดูตรงกลางเนาะเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้จะมีแตกอยู่เนาะเพื่อนๆกับช่วงกลางของตัวเสือไหล่เสือเฮาก็แตกไว้แล้วเนาะเพื่อนๆให้มันตรงกันเนาะ
วางให้ตรงกันเลยเนาะเพื่อนๆนี่จ้ะก็ลองวัดเบิ่งไหล่อีกฝั่งหนึ่งเนาะเพื่อนๆตรงกับแตกเนาะปกบ่มีเคมีนี่ก็ค่อนข้างจะเน่ายากเนาะเพื่อนๆเนาะนี่เนาะแตกของเฮาจะตรงกับไหล่พอดีเนาะเพื่อนๆเสร็จแล้วเฮาก็จะมาวัดเบิ่งเนาะเพื่อนๆว่าด้านนี้มันตรงกันหรือบ่เนาะจับเบิ่งก่อนเพื่อความชัวร์เนาะเพื่อนๆเนาะว่าเฮาจะได้ฮู้ว่าเฮาจะดึงผ้าสําใดหยังแบบนี้เนาะเพื่อนๆนี่จ้ะวางผ้าให้มันเท่ากันเนาะบนกับล่างเสร็จแล้วหนูก็จะจับแบกขึ้นเนาะเพื่อนๆจับด้านบนขึ้นให้เหลือแต่ด้านล่างเนาะวางให้มันตรงกับหน้าสามเฮาเลยเนาะเพื่อนๆย่ําไว้พอเนาเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะเพื่อนๆเราจะมาถับถับเลยเนาะเพื่อนๆหนูจะถับตีนผีริมเนาะนี่เนาะเพื่อนๆเวลาเฮาเนามาแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะหนูก็จะตะลบผ้าขึ้นไปด้านคอล่างเนาะเพื่อนๆทั้งสองเลยเนาะเพื่อนๆถับไว้แบบนี้เนาะเพื่อนๆเนาะนี่จ้ะถ้ามันยังบ่นี่เฮาก็มันยังบ่ขาวเฮาก็ใส่ใกล้กิบเนาะเพื่อนๆหยาดขาวพับคอล่างให้มันได้ก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะก็ได้แล้วเฮาก็จะมาหยิบริมใหม่ก่อนเนาะเพื่อนๆย่ําไว้ก่อนเนาะจับตัวเสือมาด้านบนเนาะเพื่อนๆแล้วก็คอยผับไปเนาะเพื่อนๆเนาะผับอย่าให้ข้อล่างนี่ลุดจากก้านเน่าเนาะเพื่อนๆเพราะว่าด้านล่างของเฮาด้านในตัวเสือมันจะลุดเนาะเพื่อนๆเนาะเย็บไปหน่อยนึงแล้วเฮาก็ปัดตัวเสือขึ้นไปเนาะเพื่อนๆเพื่อบ่ให้มันล่างลงมาด้านล่างเนาะเสร็จแล้วหนูก็จะพับไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆพับไปก็ว่าข้อล่างของเฮามันตึงเนาะเพื่อนๆเนาะผ้าด้านบนกับด้านล่างมันตึงกันเนาะเพื่อนๆแล้วเฮาก็เนาไปเนาะแล้วเฮาก็ถับไปเนาะวิธีถับน้องเพื่อนเพื่อนถ้าเฮาถับตัวสองตัวแรกมันก็จะยากหน่อยหนึ่งน้องเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเวลาเฮาถับไปสองสามตัวไปแล้วมันก็จะบ่ยากปานใดน้องเพื่อนเพื่อนเนาะถับไปเรื่อยๆเนาะพยายามอย่าดึงผ้าน้องเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าหากว่าเฮาดึงผ้ามันจะล่นผ้ามันมีเคมีมันจะล่นมาทางด้านข้อล่างฝั่งนี้น้องเพื่อนเพื่อนวางผ้าลงซื่อๆน้องเพื่อนเพื่อนพยายามผับให้มันโค้งแบบนี้เนาะเพื่อนๆเนาะแล้วเฮาก็จะวางผ้าข้อล่างเฮาดันมาด้านหน้าก็ดีเนาะเพื่อนๆเพราะว่ามันจะได้บ่เลือทั้งด้านข้อล่างเนาะดันไปด้านหน้าหน่อยนึงบ่ให้มันเกินไปเนาะเพื่อนๆเพราะว่าผ้าเฮาก็จะผับได้เนาะเพื่อนเสร็จแล้วเฮาก็จะมาผับยาวก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะผับไว้ก่อนเพราะว่าเฮาจะปรับช่วงข้อล่างเนาะเพื่อนๆจับช่วงยาวๆไว้ก่อนถ้าเฮามาจับจ่ออยู่ทางปลายข้อล่างเลยมันก็จะล่นผ้ามันจะล่นมาเลยเนาะเพื่อนๆถ้าเฮาจับช่วงยาวๆแบบนี้เฮาจะได้ปรับถูกเนาะอย่าดึงผ้าตั้งแต่แรกเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่ามันโมมีเคมีนี่จ้ะเขาจะดึงเฉพาะผ้าด้านล่างเนาะเพื่อนๆ
ดึงมาด้านหน้าแต่ว่าผ่าล่องผ่าด้านบนของเฮานี่เนาะเพื่อนๆเฮาจะดันไปด้านหน้าเนาะนี่จ้ะจะวางให้มันชิดๆกับผ่าเนาของเฮาเนาะได้เนาของเฮาถ้าหากว่ามันเลยออกมาเนาะเพื่อนๆข้างในนี่เนาะเพื่อนๆมันจะบ่ติดบ่ติดยิบยิบจะบ่ติดกับคอหลังของเฮาเนาะมันจะตกลงมานี่เลยเนาะถ้าหากว่าเฮาวางผ่าให้มันเลยกับเส้นได้เนาะเพื่อนๆเราจะวางผ่าประมาณมิ่นๆกับเส้นได้เลยเนาะนี่เส้นได้นาวของเราแล้วก็พับให้มันสวยงามเนาะเพื่อนๆอย่าดึงผ่าลงมาเพราะว่าข้อล่างเขามันจะน้อยใหญ่เนาะเพื่อนๆเนาะพอมันถึงส่วงปลายเราก็จะปรับแต่งเนาะเพื่อนๆเพราะว่ามันขนขาจะล่นออกมาด้านนอกนี่เนาะเพื่อนๆถ้าหากว่าเราบดันเนาะเราต้องดันต้องกดไว้เนาะเพื่อนๆเนาะจะค่อยๆไปเนาะเพื่อนๆจะเหยียบชุดเลยเนาะจะได้ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆจะปกคอจีนแบบบ่มีผ่าก้าวเนาะเพื่อนๆอันนี้คือด้านนอกเนาะเห็นบ่เพื่อนๆอันนี้เป็นด้านในที่เฮาล่มเนาะเพื่อนๆเนาะนี่จ้ะด้านในมันก็จะบ่ลิ่มปานใดเนาะเพื่อนๆเพราะว่าเฮาจะเน้นด้านนอกเนาะเพื่อนๆด้านโชว์เดี๋ยวไปเบิ่งวิธีที่2กันเนาะเพื่อนๆเนาะวิธีที่2จะง่ายกว่าวิธีที่1เนาะเพื่อนๆนี่จ้ะมาถึงขั้นตอนที่2เนาะเพื่อนๆหนูจะแตกไว้เหมือนกันกับขั้นตอนที่1เนาะเสร็จแล้วเฮาก็จะมาโพ่งเลยเนาะเพื่อนๆตัวนี้จะแทรกจากด้านบนเนาะเพื่อนๆทางด้านโชว์เนาะหนูจะแทรกได้ฟูหาเส้นไปเลยเนาะวางให้มันเท่ากันเนาะเพื่อนๆเนาะเสร็จแล้วเฮาก็จะแทรกไปเลยเนาะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่ได้4เส้นก็แทรก4เส้นไปเลยเนาะจับวัดให้มันเท่ากับไหล่นี่เนาะเพื่อนๆเนาะนี่จ้ะจุดให้มันเท่ากันกับไหล่แบบเดียวกันเนาะเพื่อนๆแล้วแทรกส่วนโค้งไปก่อนเนาะเพื่อนๆพอมาถึงไหล่เนาะเพื่อนๆเราก็จะจับแจกแตกให้มันชนกับไหล่เนาะนี่เนาะเพื่อนๆแตกกลางหลังก็จะเท่ากันเนาะเพื่อนไหล่อีกข้างหนึ่งก็จับให้มันเท่ากันเนาะเพื่อนๆเนาะปัดตะเข็บนี่ไปด้านในตัวเสือเนาะเพื่อนๆจ้ะพอแสกมาหอดนี่เฮาก็จะจับเนาะเพื่อนๆจับส่วนหน้าสามให้มันเท่ากับคอเนาะวิธีนี้เป็นวิธีง่ายที่สุดเลยเนาะเพื่อนๆแสกเอาเนาะวิธีแรกนะค่อนข้างจะยากเนาะเพื่อนๆเนาะจ้ะพอคอเฮาเท่ากันแหละเฮาก็หยิบโอมเลยนี่จ้ะโพ่งอมเลยเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวเฮาไปล่มตัวเสือลงแบบนี้เนาะมันก็จะได้ทันทีเลยเนาะเพื่อนๆเนาะจะเอาฝั่งทางได้ฟูนี่เนาะเพื่อนๆด้านบนนี่พับลงไปทางตัวเสือเนาะแบบนี้ย่ำหน่อยหนึ่งเนาะเพื่อนๆนี่เนาะเพื่อนๆทับริมมาเรื่อยๆเนาะปัดดูกลงข้างล่างเนาะเพื่อนๆตัวนี้นมยังบริหารในเข่าแขนเนาะเพื่อนเสร็จแล้วจ้าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายสุดเนาะเพื่อนๆเนาะนี่จ้าอ
ประมาณนี้เนาะเพื่อนค่ะเพื่อนเสือคอจีนบ่มีอันนี้เนาะเพื่อนเนาะบ่มีเคมีเนาะตัวนี้เป็นแบบที่ว่านกเอาไปแซดเอาเนาะเพื่อนๆแล้วก็มีแบบยิบอีกตัวหนึ่งเนาะเพื่อนๆเนาะนี่เนาะเพื่อนๆสำหรับเสือเด็ดคอจีนตัวนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แหละเนาะเพื่อนๆเนาะนี่จ้านับตั้งแต่ขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนที่4เนาะเพื่อนๆการเย็บหน้าสาบชิ้นลังเนาะเพื่อนๆเย็บแขนแล้วก็เย็บปกเนาะเพื่อนๆเนาะหนูได้ซ้อนอย่างละเอียดเลยเนาะเพื่อนๆเนาะทั้ง4คลิปเนาะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าสำหรับวันนี้ก็สบายดีสวัสดีจ้า